สควีเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยแถลงการ หนังสือเรื่องการเมืองในอนุสาวรียท้าสุรานารีในปัจจุบันนี้ปี2566ยังคงสถานะความเป็นหนังสือต้องห้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครราชสีมาด้วยราคาหนังสือที่พุ่งสูงไปถึง1,000งบาทในตลาดประมูลสินค้าหายากและแปลสภาพเป็นของสะสมสะท้อนความต้องการและคุณค่าของตัวมันเองเนื้อหาภายในกลับยิ่งทรงคุณค่ามากกว่า ทางทีมงานพยายามสุดความสามารถเพื่อหาหนังสือต้นฉบับเล่มน,นี้ที่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อความบางส่วนให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ไม่สามารถหาได้ในราคาที่เอื้อมถึงทีมงานจึงตัดสินใจเลือกวิทยานิพนธ์ต้นฉบับของหนังสือเล่มน,นี้มาถ่ายทอดและด้วยคุณค่าของเนื้อหาภายในที่ต้องการเปิดเผยอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ ขอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคุณสายพินแก้วงามประเสริฐผู้วิจัยทางทีมงานต้องขอกราบขออนุญาตนำเนื้อหาออกมาเผยแพร่ดังต่อไปนี้บทที่2การเมืองในอนุสาวรีเท้าสุรานารีบทที่3วรรณกรรมเรื่องเท้าสุรานารีสมัยรัฐประชาธิปไตยบทที่4 การปรากฏตัวของเท้าสุรานารีในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชและบทที่5บทสรุปเท่านั้นทีมงานไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาและทีมงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีวิทยานิพนธ์หนังสือเอกสารวารสารวิชาการเรื่องใดที่สามารถคัดง้างกับวิทยานิพนธ์ข้างต้นได้ คือให้ผู้ฟังได้ตัดสินและวิเคราะห์กับความจริงที่ตนพึงใจตามกระบวนการที่เป็นวิชาการท่านสามารถระบูชื่อหรือแสดงความคิดเห็นไว้ในพื้นที่แสดงความคิดเห็นได้เช่นกันทางทีมงานจะพิจารณานำมาเผยแพร่เป็นลำดับต่อไปการเมืองในอนุสาวรีเท้าสุรนารี สัญ,ญลักษณ์ในอนุสาวรีเท้าสุรานารีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างการทางสังคมของมนุษย์เป็นการกระทำระหว่างการทางสัญ,ญลักษณ์ (symbolic interaction) โดยสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทำหน้าที่และแสดงบทบาทต่างๆคือประการแรกสัญ,ญลักษณ์เป็นสื่อหรือเครื่องมือไดเวอรที่ให้ความหมายแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเข้าใจร่วมกัน ประการที่สองสัญ,ญลักษณ์เป็นสื่อในการถ่ายทอดความคิดความเชื่อทัศนคติประสบการณ์โดยผ่านสิ่งได้สิ่งหนึ่งไปยังบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายประการสุดท้ายสัญ,ญลักษณ์ทำหน้าที่ปุกเรา E v o วคและโน้มน้าว u สมชั่นอารมณ์ความรู้สึกความประทับใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจัดเป็นการสร้างรูปแบบแนวความคิดทางการเมืองความรู้สึกทางการเมืองตลอดจนภาพลักษณ์ของผู้นำ เพื่อมุ่งหมายให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมทางการเมืองตามที่ผู้ใช้สัญลักษณ์ต้องการลักษณะที่ดีจะมีส่วนโน้มน้าวปลุกเร้าอารมณ์และจิตใจของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ดูให้รู้ลึกถึงความสำคัญและความน่าเชื่อถือของสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นตัวแทนนั้นสัญลักษณ์จึงทำหน้าที่สร้างคติความเชื่อมิส ซึ่งมีระดับความเข้มข้นมากกว่าความเชื่อในความหมายทั่วๆไปจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นความเชื่อฝังหัวในสังคมหนึ่งๆนั้นคติความเชื่อมิสคือเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาโดยเน้นความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ดังนั้นคติความเชื่อและสัญลักษณ์จึงมีความหมายใกล้ชิดกันมากจนแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันและมักจะนำมาใช้ควบคู่กันในฐานะเป้าหมาย n และวิธีการ m ซึ่งกันและกัน สัญลักษณ์มีหลายรูปแบบเช่นสัญลักษณ์ที่เป็นภาษาพูดภาษาเขียนสัญลักษณ์ที่เป็นดนตรีสัญลักษณ์ที่เป็นกริยาท่าทางและสัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นรูปลักษณ์รูปร่างเป็นตน้นสัญลักษณ์ถูกนํามาใช้เพื่อการสื่อสารคติความเชื่อมิสไปังกลุ่มเป้าหมายรัฐจึงนําสัญลักษณ์มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยสื่อผ่านแบบเรียนบทเพลงบทละครซุนทรพจน์และอนุสาวรีย์เป็นการใช้สัญลักษณ์ปลุกเร,ร้าอารมณ์สร้างอารมณ์ความรู้สึก ความเชื่อและทัศนคติต่างๆให้กับประชาชนอนุสสวร์อยู่ในประเภทสัญ,ญลักษณ์เชิ่มรูปรักษ์คือสามารถมองเห็นได้สื่อความหมายและความคิดได้ง่าย อนุสาวรีย์จึงถูกนำมาใช้เพื่อสื่อความหมายทางการเมืองซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับรัฐบาลสร้างภาพลักษณ์ของผู้สร้างอนุสาวรีย์นั้นๆหรือสื่อน,นโยบายของรัฐไปสู่ประชาชนการศึกษาสัญลักษณ์ในอนุสาวรีย์ทำให้เราสามารถเข้าใจบริบททางการเมืองในยุคนั้นๆตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนที่รัฐพยายามเข้ามาบงการด้วยเหตุที่อนุสาวรีย์ทักษุรานารีเกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านระหว่างระบอบการปกครองสองระบบ ทำให้น่าสนใจว่าอนุสาวรีนี้สื่อสัญ,ญลักษณ์และตอบสนองความต้องการของผู้สร้างอย่างไรสัญ,ญลักษณ์ของสามัญชนในอดีต การเขียนประวัติศาสตร์ของชาติความคิดเรื่องการเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์จำกัดอยู่เฉพาะในแวดวงชนชั้นสูงเท่านั้นโดยเฉพาะเจ้าซึ่งพบเสมอในงานเขียนประเภทพระราชพงศาวดารที่เขียนขึ้นเพื่อเชิดชูบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่สามารถทําให้เหตุการณ์วิกฤตต่างๆในบ้านเมืองคล,คลี่คลายไปในทางที่ดีได้ในขณะที่สามัญชนแทบไม่มีโอกาสก้าวมาเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์แม้แต่โอกาสที่จะศึกษาหรือรับรู้เรื่องราวในเอกสารประวัติศาสตร์ที่หอ ก็ยังจำกัดอยู่เฉพาะชนชั้นสูงเท่านั้นซึ่งครั้งหนึ่งปรากฏว่ากสอรอกุราบสามัญชนสมัยรัชกาลที่5ได้แอบคัดลอกเอกสารจากหอหลวงมาดัดแปลงต่อเติมแล้วพิมพ์เผยแพร่เป็นผลให้กสอรอกุลาบถูกประนามและถูกตั้งข้อรัองเกียจจากชนชั้นสูง ความพยายามของสามัญชนที่จะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์เริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมครั้งแรกเมื่อเกิดการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อสามัญชนหลายสาขาอาชีพรวมตัวกันเพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ที่เคยดำเนินไปด้วยชนชั้นเจ้ามาสู่ช้ามัญชน เมื่อพิจารณามูลเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475พบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่พอใจของคณะราษฎรที่มีต่อชนชั้นสูงคือเห็นว่าเจ้ามีโอกาสได้ตำแหน่งทางราชการที่ดีกว่าตลอดจนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในขณะที่ประชาชนของประเทศยังอดอยากนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากความแตกต่างทางวุดมการทางการเมือง โดยที่การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นการบริหารประเทศจะเป็นไปตามพระทัยของพระมหากษัตริย์ซึ่งแสดงว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดในประเทศขณะที่การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีหลักการเกี่ยวกับการบริหารที่ต้องมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนโดยการระบุแนวทางการบริหารประเทศไว้ในรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังเน้นว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของรัษฎรทั้งหลายซึ่งอุดมการณ์ของการปกครองทั้งสองระบอบนี้ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งระหว่างสามัญชนกลุ่มหนึ่งกับชนชั้นเจ้าแม้หลังการปฏิวัติแล้วความขัดแย้งเหล่านี้ยังดำรงอยู่ต่างฝ่ายต่างพยายามต่อสู้เพื่อใช้ชนะของกลุ่มตน การต่อสู้มีทั้งการต่อสู้แบบแปลงเรนด้วยการใช้สัญ,ญลักษณ์และการต่อสู้แบบเผชิญหน้าในส่วนของฝ่ายเจ้าเปิดฉากการต่อสู้ด้วยสัญ,ญลักษณ์ครั้งแรกโดยการถือเอาวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475เป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อเน้นให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ได้รับพระราชทานมาจากพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เอามาจากการปฏิวัติของคณะราษฎรส่วนการต่อสู้แบบเผชิญหน้านั้นปรากฏขึ้นในคำปาราบคของรัฐธรรมนูญท้าวรฉบับ10ธันวาคม 2475อธิบายว่ารัฐธรรมนูญเกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงส่งพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งการที่รายละเอียดของรัฐธรรมนูญปรากฏออกมาเช่นนี้ได้ก็สื่อให้เห็นถึงการประนีประนอมของฝ่ายคณะราษฎรด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการต่อสู้ระหว่างสองกลุ่มนี้จะยุติพอคณะราษฎรก็พยายามใช้รัฐธรรมนูญเป็นสัญลักษณ์ของระบอบใหม่ เพื่อลดบทบาทของพระมหากษัตริย์ตามระบอบเดิมรัชธรรมนูญจึงได้รับการปฏิบัติจากคณะราษฎรเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมเกี่ยวกับรัชธรรมนูญเทียบได้กับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ดังจะเห็นได้ว่ามีการใช้ถ้อยคําที่แสดงความศักดิ์สิทธิ์เช่นอัญเชิญประดิษฐานสักการะและใช้พนักงานพิเศษมาอัญเชิญพระธรรมนูญคือเจ้าพนักงานผู้สามาลาที่สําคัญและเห็นได้ชัด ในเชิงสัญ,ญลักษณ์รูปธรรมคือการจารึกรัชธรรมนูญไว้ในสมุดไทยและประดิษฐานไว้บนพานแบนฟ้าซึ่งถือเป็นของสูงสำหรับใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความศักดิ์สิทธิ์จุดมุ่งหมายในการสร้างสัญ,ญลักษณ์ใหม่ขึ้นมาก็เพื่อที่จะลบล้างสัญ,ญลักษณ์เก่าที่มีอยู่แต่เดิมตามระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนอกจากนี้สัญ,ญลักษณ์ใหม่ยังทำหน้าที่สร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มอํานาจใหม่ด้วย การต่อสู้แบบเผชิญหน้าของทั้งสองชนชั้นนี้ยังปรากฏให้เห็นในเหตุการณ์กรบฏบวรเดชผลจบลงด้วยชัยชนะของสามัญชนและเพื่อย้ำชัยชนะของฝ่ายตนอย่างชัดเจนคณะราษฎรได้ดำริที่จะสร้างอนุสาวรีย์พิทักษ์รัชธรรมนูญหรืออนุสาวรีย์ปราบกบฏที่หลักสี่ซึ่งเป็นการใช้อนุสาวรีย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องและพิทักษ์รัชธรรมนูญซึ่งเป็นการปกครองหรือสัญ,ญลักษณ์ใหม่ที่รัฐบาลคณะราษฎรสร้างขึ้นมาแทนสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพระมหากษัตริย์ เหตุการณ์กบฏบ,บรวรเดชน,นี้เองที่ทำให้อนุสาวรี์ท้าสุรานารีได้ปรากฏตัวในฐานะเป็นอนุสาวรีของสามัญชนคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย การที่รัฐบาลอนุมัติให้สร้างอนุสาวรีย์ตลอดจนสนับสนุนการก่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีจนทำพิธีเปิดได้ภายใน3-4เดือนนับเป็นเวลาที่รวดเร็วมากดังนั้นการที่รัฐบาลเห็นชอบพิจะสร้างอนุสาวรีย์สามัญชนเนื่องจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีสามารถสื่อสัญ,ญลักษณ์ความเป็นสามัญชนได้ดีเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์และองค์ประกอบของอนุสาวรีย์ การปรากฏตัวของอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีเหมาะสมกับบรรยากาศทางการเมืองที่รัฐบาลต้องการประกาศความอหังการของสามัญชนในฐานะผู้สร้างประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์นี้จึงได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากรัฐบาลเพราะรัฐบาลสามารถใช้ประโยชน์จากวีรกรรมของท้าสุรานารีในการหลอหลองกล่มกลาวทางการเมือง เพื่อชี้ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีบทบาทในการสร้างชาติอนุสวรีเท้าสุรานารียังสามารถสนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลเกี่ยวกับผู้สร้างประวัติศาสตร์เนื่องจากตัวประวัติส่วนตัวของท้าสุรานารีเป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาที่มีโอกาสแต่งงานกับข้าราชการเมืองนครราชสีมาซึ่งต่อมาได้เป็นพระยาปลัดวิลกรรมของท้าสุรานารีที่ถูกกล่าวถึงก่อนที่จะมีอนุสาวรี คือท่านได้นำชาวเมืองที่ถูกทหารเวียงจันกว่าตตอนต่อสู้จนทหารลาวแตกพ่ายไปเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าสามัญชนก็สามารถเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ได้เดิมรูปปั้นของท้าสุรานารีที่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2477ตั้งอยู่บนฐานแท่นเตียมีต้นตะโกและโซ่ร้อมอยู่เท่านั้น ต่อมาพุทธศักราช2,515ประชาชนได้ช่วยกันบริจาคเงินสร้างฐานแทนอนุสาวรีย์ให้สูงขึ้นเป็น2.5เมตรส่วนรูปปั้นท้าสุรานารีสูงเพียง1.85เมตรสูงกว่าหญิงไทยส่วนใหญ่ ซึ่งปกติรูปปั้นของอนุสาวรีมักจะมีขนาดไม่น้อยกว่าสองเท่าคนจริงด้วยองค์ประกอบด้านความสูงเพียงเท่านี้ทำให้ประชาชนสามารถนำพวงมาลาไปสักการะหรือปิดทองคําเปลวที่รูปปั้นได้และยังเข้าไปใกล้ชิดอนุสาวรีได้โดยไม่ต้องแงนหน้ามองแสดงถึงความเป็นสามัญชนของท่านที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เมื่อเทียบกับอนุสาวรีของพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปทรงมา้าพระบรมรูปตั้งอยู่บนแท่นฐานสูงถึง6เมตรเมื่อจะชมมนุษยวรีตรงแหงนหน้าขึ้นชมแสดงถึงอำนาจราชศัก์ดที่ทรงมีซึ่งมีใช้สัญลักษณ์ของสามัญชน การแงน้ามองพระบรมรูปยังเป็นเหมือนการจำลองชีวิตของคนไทยในยุคดั้งเดิมที่อนาประชาราตต้องหมอบคลานเวลาเข้าเฝ้าการแอบชมพระบารมีด้วยการมองในขณะที่ยังอยู่ในเอรียาบทเช่นนั้นราษฎรที่ต้องชมจึงดูต่ำต้อยขณะที่พระมห ah ากษัตริย์ดูเปี่ยมไปด้วยอํานาจราชศักยิง่งณเวลาที่อนุสาวรีเท้าสุรานารีปรากฏต,ตัวขึ้น ภูมิหลังของท้าวสุรานารีและรูปลักษณ์ของอนุสาวรีย์ทำให้อนุสาวรีย์นี้แสดงสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นสามัญชนและโดยในแล้วอนุสาวรีย์นี้ได้รับใช้รัฐบาลคณะราษฎรเพื่อต่อสู้กับกลุ่มอำนาจเก่าที่เป็นชนชั้นเจ้าแต่เป็นการต่อสู้แบบสันติวิธีดังจพะพบว่าอนุสาวรีย์นี้ไม่ได้แสดงพลังตามสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องการสื่อนี้อย่างชัดเจนนัก นอกจากอนุสาวรีย์นี้ยังจะแสดงสัญ,ญลักษณ์ของการประนีประนอมกับชนชั้นเจ้าด้วยการที่รูปลักษณ์ของรูปปั้นท้าสุรานารีแต่งกายด้วยชุดที่กล่าวว่าพระราชาทานมาจากพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีวีรกรรมของท้าสุรานารีที่เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2369ก็เป็นวีรกรรมที่รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อจากวีรกรรมของท้าสุรานารีไม่ไว่ายุคใดสมัยใดก็คือ สัญลักษณ์ของสามัญชนที่จงรักภักดีต่ออำนาจรัฐที่ส่วนกลางสัญลักษณ์ของอำนาจจากส่วนกลางสัญลักษณ์อีกประการหนึ่งสึ่งสื่อจากอนุสาวรียท้าสุรานารีก็คือสัญลักษณ์ของอำนาจจากส่วนกลางพิจารณาได้จากเครื่องแต่งกายของเท้าสุรานารีที่นุ่งจีเป็นผ้ายกมีลายเชิงสัพัก สบายเฉียงด้วยผ้ากรองทองซึ่งการนุ่งจีบนั้นในสมัยรัชกาลที่1-3เป็นวิธีการนุ่งผ้าของหญิงชาววังหรือชนชั้นสูงขณะที่ชาวบ้านจะนุ่งจงกระเบนมีผ้าแถบรัดอกหรือไม่ก็ห่มตะเบงมานแต่ถ้าต้องการความสุภาพเช่นไปวัดหญิงชาวบ้านจะห่มสบายทับสบายนั้นนิยมทำเป็นจีบส่วนชนชั้นสูงจะห่มทรงสะบักแล้วคลุมด้วยผ้าตากทองหรือผ้ากรองทอง ผ้าโป่งถักเป็นตะข่ายเล็กๆด้วยไหมทองหรือทองแลทั้งผืนในส่วนผู้หญิงโคราชเองเมนุ่งผ้าสินแต่จะนุ่งโจงกระเบนนอกจากนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีรายพระหัตถ์วินิจฉัยชนิดของผ้าลงวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2460ว่าเรื่องผ้าลายเห็นจะเป็นผ้าพิมพ์ก็ตามผ้ายกก็ตาม ผ้าปูก็ตามมิใช่เป็นของสำหรับใครๆจะซื้อหาใช้สอยได้เป็นสามัญต้องเป็นของหลวงพระราชทานข้อนี้ยังเป็นประเพณีเราเคยเห็นกันพึงเลิกเมื่อนุ่งผ้าม่วงสีกรมท่าแต่ในชั้นหลังเป็นพระราชทานสมปักปูนคือนิยมนุ่งไหมไม่ใช่นุ่งผ้าเข้าเฝ้าดังแต่ก่อนส่วนผู้หญิงชาวบ้านจะนุ่งผ้าพื้นหรือผ้าลายเนื้อเรียบ นอกจากนี้รูปปั้นท้าสุรานารียังสวมแหวนที่นิ้วก้อยและนิ้วนางทั้งสองมือซึ่งแหวนเป็นเครื่องประดับที่แสดงฐานะทางสังคมของผู้สวมใส่ด้วยคือในกฎหมายตราสามดวงพระราชกำหนดใหม่จุลศักราช1156พุทธศักราช2337ข้อ26และประกาศข้อ552สมัยรัชกาลที่4 กล่าวถึงการที่นายบ่อนจะให้นักเลงหญิงที่เข้ามาเล่นการพนันยืมเงินต้องพิจารณาว่าถ้าสวมใส่แหวนทั้งสองมือนุ่งห่มครามมีค่าตามหลัง3-4คนถือหีบขันหมากเครื่องเงินเครื่องถมก็ให้ทดรอนหนึ่งชั่นลงมาถ้าสวมใส่แหวนมือเดียวมีค่าตามหลังหนึงถึสองคนให้ทดรอนสิบตำลึงถ้าไม่มีแหวนแต่มีเครื่องกินและค่าตามหลังหนึ่งคน ให้ทดรอนห้าตำลึงในสมัยรัชกาลที่4แหวนเป็นของพระราชทานเพื่อให้ผู้รับระลึกถึงพระองค์และเป็นเครื่องรางได้ด้วยในกรณีที่ให้พระองค์ทรงลงอักษรมงคลสคัญสำคัญแหวนยังใช้สวมนิ้วเพื่อประกอบพิธีมงคลได้แก่การโกนจุกตัดผมและล้างหน้าแต่ห้ามสวมใส่แล้วไปจับต้องคของสกรปรกเพราะถือว่าไม่เป็นมงคล การใส่แวนจะใส่ทั้ง4นิ้วหรือทั้งสองมือยกเว้นนิ้วหัวแม่มือเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในรูปปั้นท้าวสุรานารีซื้อให้เป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับอำนาจจากส่วนกลางของท้าวสุรานารีซึ่งเป็นการเน้นให้เห็นว่าเมืองนครราชสีมามีความจงรักภักดีต่อกรุงเทพ การเน้นเช่นนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของความจําเป็นในการปรากฏตัวของอนุสาวรีแห่งนี้นอกจากนี้ความพยายามที่จะทําให้เชื่อว่า เครื่องแต่งกายของท้าสุรานารีโดยเฉพาะผ้ายกซึ่งเป็นผ้าที่จะนุ่งได้เฉพาะคนที่ได้รับพระราชทานเท่านั้นอีกทั้งการให้ท้าสุรานารีถือดาบจำหลักลวดลายที่กล่าวว่าได้รับพระราชทานมาเช่นกันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นว่าวีรกรรมของท้าสุรานารีมีตัวตนจริงด้วยการใช้เครื่องแต่งกายของรูปปั้นสื่อความคิดนี้ รูปรลักษของรูปปั้นเท้าสุรานารีเป็นดังที่เห็นในปัจจุบันก็พอผู้สร้างต้องการสื่อสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับอำนาจรัฐที่กรุงเทพเป็นสำคัญโดยผ่านเครื่องแต่งกายชุดพระราชทานของคุณหญิงโมสัญ,ญลักษณ์ของภาพลักษณ์ผู้หญิงยุคใหม่ในอดีตบทบาทของผู้หญิงไทยแทบไม่ได้ถูกกล่าวถึง หรือไม่ได้รับการยอมรับให้มีฐานะเท่าเทียมกับผู้ชายเท่าที่ควรจะเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยจึงแทบไม่ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นสามัญชนบทบาทของผู้หญิงสามัญชนเริ่มถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5 บุคคลที่ถูกกล่าวถึงผู้นั้นคือเท้าสุรานารีซึ่งต่อมาเมื่อประเทศไทยปกครองในระบบประชาธิปไตยแล้วท้าสุรานารีได้กลายเป็นผู้หญิงสามัญชนคนแรกที่มีอนุสาวรีย์เป็นอนุสาวรีย์วีรกรรมถ้าพิจารณาจากปฏิมากรผู้ปั้นรูปปั้นเท้าสุรานารีคือศาสตราจารย์สิลปพีระศรีซึ่งเป็นชาวตะวันตก ึงน่าจะมีโลกทัศน์ต่อบทบาทของผู้หญิงไม่แตกต่างจากบทบาทของผู้ชายนักดังนั้นภาพเท้าสุรานารีที่ศาสาราจารย์ศินต้องการจะสื่อออกมาจึงมีใช้ผู้หญิงไทยในยุคที่ยังเป็นช้างเท้าหลังอยู่เพราะโดยวิสัยของศิลปินแล้วยอมมีอิสระในความคิดของตนอีกทั้งเป็นภาระที่จะต้องสื่อความรู้สึกของตนออกมาในงานทางศิละปะดังที่ศสาราจารย์ศินได้เขียนไว้ว่าขาแห่งศิละปะ a า s i ซิสิคส์แวของภาพจิตรกรรมหรือรูปปฏิมาก,กรรมมีใช่อยู่ที่ดำเนินการเพียงให้เห็นแต่ส่วนผิวๆหรือรูปภายนอกของเรื่องที่สร้างขึ้นแต่อยู่ที่ดำเนินการถอดหรือล้วงเอาสิ่งซึ่งมองไม่เห็นอันเป็นหัวใจหรือสาระของเรื่องหรือสิ่งอันเป็นตัวจริงที่เร้นอยู่ให้ปรากฏออกมาในศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อว่าถึงการวาดหรือการปั้น ศิลปินจะต้องทำงานให้ตกอยู่ในใค่ายแห่งความรู้สึกเป็นอารมณ์สะเทือนใจเพราะได้เห็นความงามและเห็นซึ้งถึงหัวใจหรือสาระของธรรมชาติภาพรวมของรูปรักอนุสาวรีเท้าสุรานารีที่ยืนถือดาบ มือเท้าสะโพกสื่อให้เห็นความกล้าหาญของเท้าสุรานารีนอกจากนี้สถานที่ตั้งของอนุสาวรีที่ตั้งอยู่หน้าประตูชุมพลอันเป็นประตูเมืองเก่าแก่ย่อมสื่อความว่าเท้าสุรานารีกำลังทำหน้าที่ปกป้องดูแลบ้านเมืองแสดงให้เห็นว่าเท้าสุรานารีไม่ได้มีบทบาทเป็นเพียงช้างเท้าหลังเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทอยู่ในระดับแนวหน้าด้วย ก่อนที่รูปลักษณ์ของอนุสาวรีย์ทักสุรานารีจะปรากฏให้เห็นแบบปัจจุบันนี้พระเทวาพินิมมิตรซึ่งเป็นข้าราชาการกรมศิลปากรและได้รับมอบหมายจากพระยากำ thon พายับทิศผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นผู้ประสานงานกับกรมศิลปากรเกี่ยวกับการปั้นหล่อรูปปั้นทักสุรานารีได้นำแบบรูปปั้นทักสุรานารีมาทูลปรึกษาสมเด็จกรมพยานาริศรานุวัติวงศ์ โดยที่แบบเดิมเป็นรูปผู้หญิงนั่งบนเตียงมีเครื่องยศพานหมากระโถนตั้งข้างๆแบบนี้เป็นแบบที่แสดงสัญลักษณ์ของโลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิงแบบเก่าคือผู้หญิงที่ไม่มีบทบาทต่อสังคมและบ้านเมืองมากนักเพราะรูปปั้นที่อยู่ในท่านั่งแสดงว่าไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่สำคัญและการนั่งอยู่บนเตียงหรือตังทำให้เกิดมโนภาพของผู้หญิงในยุคศักดินาที่มีค่าบริวารมอบกราดกลางอยู่บนพื้น ยิ่งไปกว่านั้นการมีพานหมากและกระโถนยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความล้าสมัยและวัฒนธรรมการกินแบบเก่าที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของคณะราษฎร ผู้ซึ่งล้วนได้เรียนรู้และรับวัฒนธรรมตะวันตกมาดังจะพบว่าความคิดที่จะปรับปรุงวัฒนธรรมการกินของคนไทยให้มีอารยะแบบตะวันตกได้ถูกนำมาทำให้เห็นเด่นชัดในสมัยจอมพปลปพิบูลสงครามด้วยการประกาศร,รัานนิยมห้ามการกินหมากเพราะถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่แสดงความไม่มีอารยะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วผู้นำมีโลกทัศ์ต่อผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไปแบบรูปปั้นท้าสุรานารีทีพาเทวาพินิมิต ออกแบบจึงไม่ได้รับการยอมรับจากกรมศิลปากรในขณะที่แบบของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้รับการยอมรับกว่าที่จะเป็นอนุสาวรีย์ท้าสรานารีอย่างที่เห็นในปัจจุบันศาสตราจารย์ศิลป์ต้องออกแบบอนุสาวรีย์นี้หลายแบบจนในที่สุดคณะกรรมการจึงเลือกแบบที่เห็นในปัจจุบันซึ่งพิสนุสุมศิลปินผู้หนึ่งได้วิจารณ์งานชิ้นนี้ของศาสตราจารย์ศิลป์ว่า แม้ว่าจะเป็นแบบที่ดูเรียบง่ายเกินไปจนไม่อาจจะแสดงพลังทางศิลปะออกมาได้แต่ด้วยอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์ของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีจึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ให้ออกมาได้อย่างงดงามด้วยกริยาท่าทางที่สงบนิ่งแต่พร้อมที่จะต่อสู้เมื่อมีภัยมาถึงลักษณะท่ายืนแบบพักขาและยกมือเท้าสะโพกนั้นทําให้เป็นท่าที่ดูน่าเกรงขามสําหรับใบหน้านั้นมีความสวยงามแบบหญิงไทย แต่ก็ไม่ใช่สวยแบบหวานแต่สวยแบบมีอำนาจส่วนไพโรชมุนีได้กล่าวว่าศาสตราจารย์ศิลป์ผูสร้างงานชิ้นนี้ได้รวมเอาลักษณะที่ต่างกันสองประการคือความสวยและสํารวมของกุลสตรีไทยและความกล้าหาญของวีรสตรีผู้พร้อมจะปกป้องชาติไว้ในรูปเดียวกันได้อย่างงดงาม กรมศิลปากรเลือกแบบนี้พอสอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาลคณะราษฎรที่พยายามจะสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้ทัดเทียมกับตะวันตกในด้านความเจริญรูปแบบต่างๆถ้าพิจารณารูปรักษ์ของรูปปั้นท้าสุรานารีโดยละเอียดพบว่าท้าสุรานารีนุงจีเป็นผู้หญิงมีลายเชิงห่มสบับพาห่มเชียงบ่าด้วยพรากองทอง ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่สอดรับความคิดรัฐบาลสมัยจอมพลปพิบูลสงครามที่ประกาศรัฐนิยมไม่ให้ผู้หญิงนุ่งโจงกระเบนเพราะถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายที่ล้าสมัยและยังเป็นมรดกของวิถีชีวิตในยุคศักดินาอีกด้วยการที่ผู้ปันเจตนาให้ท้าวสุรานารีแต่งกายเช่นนี้แทนที่จะเป็นโจงกระเบน คงมีใช่ความบังเอิญแต่คงเป็นการทำให้งานศินละปะออกมาสอดรับกับบริบทของการเกิดอนุสาวรีย์เท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับอนุสาวรีย์ของวีรสตรีอีกสองท่านคือเท้าเทพกระสัและเท้าศรีสุนทรที่ถลางสร้างเมื่อพุทธศักราช2,510วีรสตรีทั้งสองท่านนี้นุ่งโจงกระเบนและบีสบายมัดตะเบงมานอนุสาวรีย์นี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ของผู้หญิงแบบใหม่ ความคิดเกี่ยวกับผู้หญิงแบบใหม่นั้นเป็นกระแสที่ได้รับสืบทอดเพื่อต่อสู้และเรียกร้องให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอยู่แล้วในช่วงเวลานั้นและรัฐบาลไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงแบบใหม่มาทดแทนภาพลักษณ์ของผู้หญิงในยุคศักดินาด้วยเหตุนี้รูปปั้นเท้าเทพกษัตรีและเท้าสีสุนทรจึงมีรูปลักษณ์ที่สอดรับกับบริบทการเกิดวีรกรรมของวีรสตรีทั้งสองเพื่อยืนหยัดความมีอยู่จริงของวีรกรรม เป็นการเพิ่มน้ำหนักความน่าเชื่อถือให้ความกล้าหาญยิ่งขึ้นรูปรักของอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีที่ศาสตราจานันทร์ศิลป์พิระรีออกแบบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกทัศน์ที่มีต่อผู้หญิงแบบใหม่คือเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทเท่าเทียมกับผู้ชายตลอดจนเป็นผู้หญิงที่มีความทันสมัยเหมือนอารยาประเทศซึ่งความคิดนี้จะปรากฏให้เห็นชัดเจนในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายเกี่ยวกับผู้หญิง ดังนั้นอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีจึงเป็นสัญลักษณ์ให้กับรัฐบาลในการสื่อน,นโยบายหรือแนวคิดของรัฐบาลไปสู่ประชาชนสัญลักษณ์ของการเผยแพร่ความคิดชาตินิยม อนุสวรีท้าสุรานารีเป็นอนุสวรีแห่งแรกในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นนอกจากอนุสวรีจะเกิดขึ้นเพื่อรับใช้จุดมุ่งหมายที่ผู้สร้างต้องการแล้วอนุสวรีนี้ยังรับใช้แนวคิดบริบทของสังคมไทยในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475ด้วยโดยเฉพาะอนุสวรีของสามัญชนอย่างท้าสุรานารียอมสอดประสานกับแนวคิดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏในอนุสาวรีย์แห่งนี้จึงมีกลิ่นอายของสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองซึ่งจะได้พิจารณาจากรูปลักษณ์ของอนุสาวรีย์เป็นสำคัญรูปลักษณ์ของรูปปั้นท้าสุรานารีท่ายืนก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าเล็กน้อยและพักเข่าซ้ายซึ่งเป็นท่าพักผ่อนอิริยาบถแสดงว่าไม่ได้มีภารกิจอะไรที่ต้องกระทำ นอกจากนี้รูปปั้นไม่ได้อยู่ในท่าที่กำลังต้องต่อสู้เช่นอนุสาวรีสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินหรืออนุสาวรีเท้าเทพกษัตริย์และเท้าสีสุนทร เป็นลักษณะที่พยายามจะสื่อว่าเมืองนครราชสีมามีความสงบดีแล้วท้าวสุรานารีในฐานะผู้ปกป้องเมืองจึงไม่มีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการต่อสู้ซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่สร้างอนุสาวรีย์หลังเหตุการณ์กรกบฏบ,บวรเดชท,ที่เมืองนครราชสีมาถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ การที่อนุสววรีสื่อสัญลักษณ์เช่นนี้เพื่อแสดงให้รัฐบาลมั่นใจว่าเมืองนครราชสีมาสงบแล้วและจะไม่เป็นภัยต่อรัฐบาลกลาง ยิ่งไปกว่านี้การที่ท้าวสุรานารีมองต่ำลงมาเล็กน้อยเป็นการแสดงฐานะความเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่ทำหน้าที่คอยสอดส่องดูแลความเป็นไปในเมืองนครราชสีมาแต่ด้วยสายตาแห่งมิตรภาพทำให้ท้าวสุรานารีสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวเมืองว่าจะาคุ้มครองปกป้องเมื่อมีเพศภัย เหตุการณ์กบฏประวรเดชสร้างความสะเทือนใจให้กับชาวเมืองมากตลอดจนสร้างความระแวงสงสัยให้กับรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งอนุสวรีท้าสุรนารีจึงจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ทั้งชาวเมืองและรัฐบาลซึ่งทารูปลักษ์ของท้าสุรนารีอยู่ในท่าทีองอาจกล้าหาญกว่านี้เช่นยกดาบอยู่ในท่าต่อสู้แต่งกายอยู่ในชุดออกศึก อนุสาวรีย์นี้แทนที่จะปรากฏตัวขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของท้องถิ่นและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างท้องถิ่นกับรัฐบาลแล้วอนุสาวรีย์นี้คงสร้างรอยร้าวและความแตกแยกให้เกิดขึ้นได้มากขึ้นเพราะอนุสาวรีย์เป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้การเรียนรู้สื่อสารกันก็สามารถสื่อผ่านการมองเห็นด้วยเมื่อเทียบกับอนุสาวรีย์วีรสตรีที่ถลาง,งสร้างเมื่อพุทธศักราช2510 รูปลักษของรูปปั้นเท้าเทพกระสัตตีและเท้าสีสุนทรอยู่ในชุดออกรบถือดาบเตรียมพร้อมที่จะสู้อีกทั้งสายตาที่มองออกไปสู่เบื้องหน้าในระยะที่ไกลกว่าเท้าสุรานารีอนุสาวรีย์นี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าวีรสตรีทั้งสองท่านเตรียมพร้อมในการต่อสู้อยู่เสมอการที่ต้องมองออกไปเบื้องหน้าไกลๆแสดงว่านอกจากคอยสอดส่องดูแลความเป็นไปในเมืองถลางแล้วยังต้องดูแลความปลอดภัยของเมืองด้วย เนื่องจากอนุสาวรีย์สร้างขึ้นในช่วงที่คอมมิวนิสต์กำลังเป็นศัตรูตัวร้ายของรัฐบาลโดยเฉพาะภาคใต้มีปัญหาเกี่ยวกับการท้าทายอำนาจรัฐที่ส่วนกลางด้วยขบวนการผู้ก่อ,อก,การร้ายต่างๆอยู่เสมออนุสาวรีย์นี้จึงสื่อให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ของตนที่ต้องทรงรักภักดีกับรัฐบาลกลางเหมือนกับบีรสตรีทั้งสองท่านนี้ที่ได้กระทำ้ดยเหตุนี้ภาพลักษณ์ของอนุสาวรีย์แต่ละแห่งที่ปรากฏ ยอมึ้นอยู่กับบริบทของช่วงเวลาที่อนุสาวรีย์ปรากฏตัวนั่นยอมแสดงให้เห็นว่าอนุสาวรีย์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสื่อแนวคิดทางการเมืองไปสู่ประชาชนอนุสาวรีย์ทักษุรานารีตั้งอยู่หน้าประตูชุมพลซึ่งเป็นประตูเมืองแห่งเดียวที่เหลือจากการถูกทำลายจากเจ้าอนุวงศ์สถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์จึงย้ำถึงเหตุการณ์กรบฏเจ้าอนุวงศ์ พีท้าสุรนารีได้ทำหน้าที่ต่อสู้กับทหารเวียงจันทร์สนทหารลาวพ่ายแพ้และถูกกรองทัพจากกรุงเทพลงมาปราบปรามในที่สุดยังผลให้หัวเมืองอีสานทั้งหมดยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ของอนุสาวรีในส่วนนี้จึงเป็นความพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่านครราชสีมาได้ทำหน้าที่แทนกรุงเทพเพื่อป้องกันอีสานเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าอีสานเป็นส่วนหนึ่งของไทย พราะแม้หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วความรู้สึกของคนอีสานก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นไทยนักดังนั้นจึงถือเป็นนโยบายของรัฐที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเฉพาะในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามพยายามจะขจัดการแบ่งแยกว่าเป็นคนไทยอีสานคนไทยกลางคนไทยเหนือหรือใต้แต่ให้ทุกคนมีสำนึกของความเป็นไทยเหมือนกัน นอกจากนี้การที่รูป,ปันท้าสุรานารีหันหน้ามาทางกรุงเทพแสดงสัญ,ญลักษณ์ของการสยบยอมต่ออำนาจรัฐที่กรุงเทพอีกทั้งมือขวาถือดาบจำหลักลวดลายสอดอยู่ใต้ฝักชี้ลงที่พื้นแสดงสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเจ้าของพื้นดินแห่งนี้การที่ท้าสุรานารีแต่งกายด้วยชุดเครื่องยศตลอดจนดาบที่ถือก็ถูกเน้นว่าได้รับพระราชทานมาจากรัฐที่กรุงเทพ ความเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินนี้จึงตกอยู่กับรัฐที่กรุงเทพนั่นเองอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีแฝงในยะต่างๆไว้มากมายและเป็นนยะที่รัฐสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีจึงถูกปฏิบัติจากตัวแทนของรัฐในการสื่อสัญ,ญลักษณ์โดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลพยายามเผยแพร่แนวคิดชาตินิยมไปสู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดจนตระหนักถึงความรักชาติ ความคิดที่จะใช้ประโยชน์จากอนุสาวรีทักษุรานารีปรากฏให้เห็นเสมอในสุนทรพจน์ของจอมพลปอพิบูลสงครามบทเพลงบทละครที่แต่งโดยหลวงวิจิตวัฒการผู้ซึ่งเป็นมันสมองของจอมพลปอในการเผยแพร่ความคิดชาตินิยมที่สำคัญอนุสาวรีถูกปฏิบัติจากรัฐบาลในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญประจำเมืองคราวใดที่จอมพลปอพิบูลสงคราม ต้องเดินทางไปตวรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มักจะถือโอกาสไปวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีท้าวสุรานารีอยู่เสมอการปฏิบัติเช่นนี้แสดงว่ารัฐให้ความสำคัญกับอนุสาวรีท้าวสุรานารีซึ่งได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันคือคราวใดที่ผู้นำสำคัญของบ้านเมืองไปนครราชสีมาหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มักจะแวะสักการะอนุสาวรีท้าสุรานารีด้วยเสมอนอกจากผู้นำทางการเมืองจะให้ความสำคัญแก่อนุสาวรีย์นี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบันตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ยังให้ความสำคัญกับอนุสาวรีย์นี้ด้วยดังพบว่าเมื่อคราวที่เกิดกบฏเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2520นําโดยพลเอกสันจิตปตปฏิมา เื่อล้มล้างรัฐบาลภายใตายการน,นำของพลเอกเปลมตินสุรานนท์พลเอกเปลมตินสุรานนท์ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์เสด็จไปประทับที่เมืองนครราชสีมาตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2524 เมื่อเหตุการณ์ที่กรุงเทพสงบลงแล้วก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุกพระองค์จะเสด็จกลับกรุงเทพในวันที่5เมษายนพุทธศักราช2524ได้เสด็จไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีด้วยพร้อมทั้งมีพระราชดำรัสว่าท้าวสุรานารีเป็นผู้ที่ได้เสียสละเพื่อให้ประเทศชาติมีความปลอดภัยอย่างกล้าหาญและทาให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นอนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึง สมควรที่จะให้พวกเรานึกถึงว่าผู้ที่ได้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาความสงบปลอดภัยความมั่นคงของประเทศชาตินั้นมีบุญคุณมากอนุสาวรีย์นี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจงรักภักดีต่อชาติดังจะเห็นได้ว่าช่วงเกิดวิกฤตการพฤษภาธมินพุทธศักราช2,535กำลังชุมนุมประท้วงรัฐบาลพนเอกสุจินดาคราประยูนซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ที่นคนรราชสีมามีนักศึกษาประชาชนได้สารต่อแนวคิดนี้ด้วยการใช้บริเวณอนุสาวรีย์ทักษุรานารีเป็นศูนย์กลางในการชุมนุมปรากฏการณ์นี้นอกจากแสดงความเป็นศูนย์กลางในจิตใจของชาวนคนรราชสีมาของอนุสาวรีย์ทักษุรานารีแล้วอนุสาวรีย์นี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการทรงรักพักดีต่อชาด,ด้วย ความคิดที่จะใช้ประโยชน์จากอนุสาวรีย์ทักษุรานารีอย่างปรากฏให้เห็นเมื่ออำเภอคอนบุรีจังหวัดน,นคนรราชสีมาขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์ทักษุรานารีไว้ที่นาทีว่าการอำเภอเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ให้พุทธศักราช2523เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวในตอนแรกคณะกรรมาการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ไม่อนุมัติให้สร้าง เพราะเห็นว่าเป็นหน่วยงานระดับอำเภอเท่านั้นต่อมาก็อนุมัติให้สร้างอนุสาวรีย์นี้เป็นพิเศษเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนการที่คณะกรรมการไม่อนุมัติให้สร้างอนุสาวรีย์นี้ในครั้งแรกยอมแสดงว่ารัฐให้ความสำคัญกับอนุสาวรีย์แห่งนี้จึงไม่ต้องการให้มีการสร้างมากกว่าหนึ่งแห่งเพราะจะทำให้ความเข้มข้นของสัญลักษณ์ที่จะสื่อจางหายไป ซึ่งจะพบว่าอนุสาวรีย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและสร้างความเชื่อที่ฝังหัวได้มากที่สุดคือพระบรมราชาอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุนลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปทรงมา้าก็มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นแม้ว่าจะมีผู้ขอสร้างพระบรมราชาอนุสาวรีย์เป็นพระบรมรูปทรงมา้าคณะกรรมาการพิจารณาสร้างอนุสาวรีย์ก็ไม่อนุมัติ คงเป็นเหตุผลที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีอาจเทียบเคียงกับแนวคิดของการไม่อนุมัติให้สร้างพระบรมรูปทรงม้าของรัชกาลที่5ได้บ้างอย่างไรก็ตามการที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีที่อำเภอคอนบุรีเกิดขึ้นได้ย่อมแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่จะใช้อนุสาวรีย์นี้สร้างความเป็นอเนกอันเดียวกันของคนในชาตินั่นคือแนวคิดชาตินิยมนั่นเองโดยเนื้อหาของวีรกรรมท้าวสุรานารีเน้นความกล้าหาญเป็นสำคัญ ซึ่งแสดงสัญ,ญลักษณ์ของทหารนิยมด้วยเพราะวีรกรรมท้าสุรานารีแสดงบทบาทเสมือนเป็นทหารคนหนึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับบริบทของการปรากฏตัวของอนุสาวรีย์นี้ภายใต้การบริหารของรัฐบาลพันเอกพยาพหลพลพยุหเสนาและอนุสาวรีย์นี้ยังได้รับการปฏิบัติด,ด้วยดีในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามเพราะฉะนั้นอน,อนุสาวรีย์นี้นอกจากสื่อสัญ,ญลักษณ์ของชาตินิยมแล้วยังสื่อสัญ,ญลักษณ์ของทหารนิยมด้วย อนุสาวรีย์เป็นเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งซึ่งรัฐใช้ในการสื่อทางความคิดความเชื่อทัศนคติของรัฐไปยังประชาชนเพื่อให้เกิดความคิดและพฤติกรรมตามที่รัฐต้องการซึ่งก็คือรัฐใช้อนุสาวรีย์เป็นเครื่องหล่อล้อมกล่อมกลาวประชาชนนั่นเองและจะบรรลุมากน้อยเพียงใดยอมขึ้นอยู่กับสารที่แฝงไปในอนุสาวรีย์นั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่จะปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึก ความเชื่อให้แก่ผู้พบเห็นด้วยรูปร่างของอนุสาวรีซึ่งปฏิมากรผู้ปั้นยอมพยายามที่จะใส่จิตวิญญาณที่ทรงพลังไว้ในอนุสาวรีเพื่อให้สื่อความหมายหรือให้เกียรติคุณของอนุสาวรีนั้นดังได้พบในอนุสาวรีทัาสุรานารีเหล่านั้น อนุสาวรียท้าสุรานารีพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านจากวีรสตรีแห่งชาติสู่เทพารักษ์ประจำเมืองการสร้างอนุสาวรียท้าสุรานารีเมื่อพุทธศักราช2477เป็นการสร้างฐานะความเป็นวีรสตรีของท้าสุรานารีให้เป็นรูปธรรมขึ้น แต่ยังไม่ได้หมายความว่าวีรกรรมของท้าสุรานารีจะเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางหากปราศจากกระบวนการต่างๆที่มีส่วนตอกย้ำความน่าเชื่อถือของวีรกรรมเท่าที่ควรกระบวนการที่จะสร้างให้อนุสาวรีย์ท้าสุรานารีวีรสตรีของเมืองโคราชได้กลายเป็นวีรสตรีแห่งชาตินอกจากการมีอนุสาวรีย์แล้วยังประกอบไปด้วยการมีแบบเรียนบทละครซุนทรพจน์ของผู้นำรัฐบาล บทเพลงยืนยันความมีตัวตนของวีรกรรมและที่สำคัญคือพิธีการฉลองอนุสาวรีซึ่งจัดเป็นครั้งแรกตั้งแต่พุทธศักราช2477สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ60ปีแล้วกระบวนการเหล่านี้ได้ทำให้คนทั้งประเทศรับรู้และยอมรับในฐานะวีรสตรีแห่งชาติ แม้ในครั้งแรกงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีจะดำเนินไปเหมือนกับว่าเป็นงานส่วนตัวของจังหวัดเท่านั้นแต่ก็เป็นที่รับรู้ของรัฐบาลโดยเฉพาะในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อคาหลวงจังหวัดนครราชสีมาออกตัวตาม,มอำเภอต่างๆแล้วต้องรายงานถึงความเป็นไปในจังหวัดเข้ามายังกระทรวงมหาดไทยดังที่พันเอกหลวงอาสอศิลป์ขาหลวงจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานตามหนังสือลงวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2481นับปีแบบเก่าเกี่ยวกับพิธีฉลองอนุสาวรีย์ทักษุรานารีว่าจังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานฉลองทักษุรานารีและงานปีใหม่ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดนครราชสีมาด้วยซึ่งงานนี้ได้กระทำอย่างคลึกครื้นและมีโครงการใหญ่กว่าทุกปี ส่วนพุทธศักราช2482คาหลวงจังหวัดนครราชสีมาได้รายงานว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถตรวจราชการในจังหวัดนครราชสีมาได้ครบทุกอำเภอนั้นเพราะเนื่องด้วยกิจการของจังหวัดมีมากประกอบกับเป็นเวลาที่จังหวัดได้จัดให้มีงานฉลองท้าสุรานารีและงานปีใหม่ซึ่งมีโครงการใหญ่กว่าทุกปีต้องรวมมือช่วยกันอย่างจริงจัง จากรายงานทั้งสองฉบับนี้แสดงถึงการรับรู้ของรัฐบาลถึงเรื่องการฉลองอนุสาวรีเท้าสุรานารี การผลิตซ้ำของพิธีกรรมฉลองอนุสาวรีย์ทาวสุรานารีทำให้เกิดการรับรู้ถึงวิรกรรมทัวสุรานารีอย่างกว้างขวางขึ้นและยังผลให้เกิดพันธะความผูกพันระหว่างผู้ร่วมพิธีกรรมกับวัตถุแห่งพิธีกรรมนั้นอนุสาวรีย์ทาวสุรานารีนอกจากนี้กลุ่มคนผู้เข้าร่วมพิธีต่างถูกพิธีทำให้พวกเขาเหล่านี้เกิดความรู้สึกแห่งการเป็นพวกพ้องกันแน่นแฟรยิ่งขึ้นก็เกิดจิตสำนึกร่วมกัน ตลอดจนนำไปสู่การยึดมั่นในวัตถุแห่งพิธีกรรมร่วมกันด้วยซึ่งจะพบว่าชาวนครราชสีมาจะมีจิตสำนึกอันเหนียวแน่นร่วมกันในการสถาปนาตัวเองเป็นลูกย่โมลานย่โมและมีการตั้งชื่อกลุ่มตามชื่อเท้าสุรานารีบางหรือแม้แต่คำขวัญของเมืองนครราชสีมาก็พยายามเชื่อมโยงความเป็นญาติกับเท้าสุรานารีด้วยคือ เมืองหญิงกล้าพาใหม่ดีมีโคราชปลาศาทหินเครื่องดินเผาเขาโพดหวานล้านย่าโม่ท้าสุรานารีจัดเป็นวีรบุรุษแห่งชาติเนื่องจากวีรกรรมเป็นที่รับรู้ทั่วไป แต่ท้าสุรานารีได้รับการปฏิบัติจากบุคคลทั่วไปไม่เหมือนการเป็นวีรบุรุษแห่งชาติอย่างวีรบุรุษคนอื่นๆเพราะปัจจุบันมีคนไปกราบไหว้ท้าสุรานารีจํานวนมากมายและบุคคลเหล่านี้ก็มีเรื่องบนบานสารกล่าวท่านอยู่ตลอดเวลาทําให้น่าสนใจว่าทําไมสถานะของวีรบุรุษผู้ทําประโยชน์ให้แก่ชาติจึงได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ ซึ่งศาสตราจารย์นิติเอียศสีวงศ์ได้วิเคราะห์แนวคิดในการนับถือวีรบุรุษของประชาชนไว,ว้ว่าความยกย่องนับถือวีรบุรุษในจารีตของประชาชนมักแสดงออกด้วยการยกวีรบุรุษขึ้นเป็นเทพหรือผีผู้พิทักษ์อนุสาวรีย์จำนวนมากที่รัฐสร้างขึ้นเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันในอดีตของชาติ ผู้ปฏิบัติจากประชาชนไทยอย่างที่ได้เคยปฏิบัติต่อวีรบุรุษในอดีตมาแล้วคือการกราบไหว้บูชาเหมือนเป็นศาลที่สิงสถิตของผีหรือเทพารักษ์อนุสาวรีย์ที่แปลสภาพไปเป็นสารมากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับเรื่องราวของวีรบุรุษผู้นั้นด้วยว่าผ่านผลนมากน้อยเพียงใดหรือไม่หากวีรบุรุษนั้นๆมีชีวิตที่ผ่านโผนมากและมีบุคลิกภาพที่เด่นและประหลาดก็จะตรงกับจารีตวีรบุรุษของประชาชนมากอนุสาวรีย์นั้นก็จะถูกปฏิบัติเหมือนสารมากขึ้นเท่านั้นโดยปกติบุคคลที่เป็นวีรบุรุษแห่งชาตินั้นพิธีกรรมที่มักได้รับปฏิบัติจากหน่วยงานของรัฐคือพิธีวางพวงมาลาเท่านั้น แต่ในส่วนของอนุสาวรีย์ทัศนารีนอกจากมีพิธีวางพวงมาลาจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดแล้วยังมีพิธีเส้นสวงดวงวิญญาณด้วยซึ่งพิธีนี้มีส่วนทําให้เกิดความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทาัศานารีด้วยคืออันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าขอนมัสการเทพพรหมินอสวนอินทรานารายตลอดจนเทพพยาดาเจ้าทั้งหลายทั่วทุกทิศ เนื่องโดยค้าพระพุทธเจ้าจะได้กระทำสิริกิจสังเวยพิธีบวงสรวงพระแม่เจ้าท้าวสุรานารีแห่งนครราชสีมาจึงขอทูลเชิญให้เสด็จจอรจันทร์กลับมาสถิตเป็นรูปนิมิตเพื่อลูกหลานน้อมสักการบูชาอย่างฐานใหม่งามละลานตาหน้าประตูชุมพลเชิญพระแม่ท่านเสด็จจรดนมาประทับ และรับเครื่องสังเวยซึ่งลูกหลานน้อมจัดมาให้สเสวยอ,อย่างอร่อยลำ้ำมีหัวหมูใบสีส้มต่ำเป็ดไก่กลุ้งปลาล้ายำและผลไม้เครื่องจับอับกล้วยอ้อยขนมต้มแดงต้มขาวอีกทั้งน้ำจันอันโอชาขอพระแม่ได้โปรดอวยชัยแก่ลูกแก้วทั่วทุกคนให้มีทรัพย์สรึงคานเลือล้นไหลมาเทมา องค์ประกอบของพิธีเส้นดวงวิญญาณนี้นอกจากมีการใช้ภาษาที่มีลักษณะแสดงความศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกท้าสุรานารีว่าพระแม่ท่านแล้วยังมีการใช้คำราชาศัพท์ซึ่งภูมิหลังท้าสุรานารีเป็นสามัญชนการที่นำราชาศัพท์มาใช้จึงเท่ากับยกย่องท้าสุรานารีให้มีฐานะสูงกว่าปกติหรือมิใช่เป็นเจ้าในราชาสกุลแล้วก็เท่ากับท้าสุรานารีได้ถูกยกย่องเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือเทพอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้อาหารที่ใช้ในการประกอบพิธียังเป็นอาหารที่ใช้ในการบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นคือเหล้าขนมต้มแดงต้มขาวหัวหมูใบสีเป็ดไก่เป็นต้นยิ่งไปกว่านั้นในตอนท้ายขององค์การเส้นสวงดวงวิญญาณของท้าวสุรานารีนี้มีการบนขอให้ท้าวสุรานารีประทานสิ่งต่างๆให้ ซึ่งการบูนและพิธีกรรมของการเส้นสวงเช่นนี้ไม่ปรากฏในการปฏิบัติต่อวีรบุรุษแห่งชาติทั่วไปเว้นแต่ว่าวีรบุรุษแห่งชาติผู้นั้นจะถูกทําให้กลายเป็นวีรบุรุษในจารีของประชาชนไปแล้วนอกจากพิธีเส้นสวงแล้วท้าสุรานารียังถูกทําให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อิงกับความเชื่อทางไสยศาสตร์และพุทธศาสนาด้วยการปลูกเสกเรียญและรูปปั้นท้าสุรานารี เพื่อให้บุคคลเช่าไปบูชาหลายรุ่นเช่นรุ่นแผ่นดินย่าร่มเย็นปลุกเสกเมื่อวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2533รุ่นนี้ได้เอาดินที่ทุ่นสมริดมาไว้ใต้ฐานที่เป็นรูปปั้นท้าสุรานารีด้วยรุ่นต่อมาคือยอสอสอ เป็นรุ่นที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานพิธีพุทธาพิเศษทำพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534โดยเฉพาะรุ่นนี้จะมีการโฆชนาชวนเชื่อให้เช่าไว้บูชาคำชักจูงใจมีทั้งคำให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการในจังหวัดที่ได้พบกับความสำเร็จในการบ่นบานท้าสุรานารีด้วยซึ่งอาจเป็นรุ่นที่มีคนเช่าบูชาไปมาก พอผู้เป็นประธานในพิธีคือสมเด็จพระสังฆราชและใช้พระนามย่อของพระองค์เป็นชื่อรุ่นด้วยนอกจากนี้ยังมีคำโฆษณาชวนเชื่อว่าออกแบบโดยปฏิมากรมือหนึ่งของประเทศไทยด้วยรุ่นต่อมาคือรุ่นเพิ่มภูนรัพย์ปลุกเสนเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2534เป็นรุ่นที่ทำเรียนแบบรุ่นแรกที่ทำเพื่อเปิดอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีพุทธศักราช2477 นอกจาก3รุ่นนี้แล้วยังคงม,มีประเพณีหรือความคิดที่จะทําเรียนท้าสุรานารีให้เช่าอีกหลายรุ่นเพราะนอกจากเป็นการหารายได้ที่ไม่มีทางขาดทุนแล้ว ยังเป็นที่ต้องการของประชาชนด้วยเนื่องจากเหรียญน,นี้สามารถเก็บไว้บูชาเองแล้วผู้ศึกษาพบว่ามีการนำเหรียญของท้าวสุรนารีเป็นของแจกในงานพระราชทานเพลิงศพข้าราชการครูที่เสียชีวิตในคราวตุกถล่มเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2536ด้วย การที่สังคมไทยไม่อาจแยกวิถีชีวิตของคนในสังคมออกจากความเชื่อทางไสยศาสตร์ได้ทําให้คนไทยมีโลกะทัศน์ต่อปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมที่อิงอยู่กับความศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นการไปสักการะท้าสุรานารีในฐานะวีรสตรีในครั้งแรกๆจึงกลายเป็นการไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดพฤติกรรมต่อมาของผู้ไปกราบไหว้ก็คือการบุญบานสันกล่าวเพื่อขอในสิ่งที่ตนมุ่งหวัง ด้วยเหตุที่มีคนจำนวนมากไปบนบานสารกล่าวทำให้บางคนได้ตามที่มุ่งหวังซึ่งอาจเป็นผลมาจากผู้นั้นมีองค์ประกรอบและคุณสมบัติเพียบพร้อมตามที่หวังจึงประสบความสำเร็จบุคคลเหล่านี้จึงมักมาแก้บนซึ่งมีทั้งการนำดอกไม้ไปถวายและมักมีรูปลักษณ์ที่พิเศษเชน่นเป็นพวงมาลัยเจสีเศอกหรืออาจแก้บนด้วยการจ้างเพลงโคราดมาสแสดง ยิ่งทําให้การรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท้าสุรานารีแพร่กระจายออกไปมากและไม่ได้จํากัดเฉพาะคนในท้องถิ่นเท่านั้นเพราะทุกวันที่อนุสาวรีย์ท้าสุรานารีจะมีรถทัศนาจรจากจังหวัดต่างๆพาน,นักท่องเที่ยวมาสักการะอนุสาวรีด้วยจากการประมาณรายได้จากร้านขายดอกไม้บริเวณอนุสาวรียท้าสุรานารีซึ่งมี3ร้าน แต่ละร้านต้องจ่ายค่าเช่าทีเทศบาลเมืองนครราชสีมาร้านละ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนทำให้สันนิษฐานว่าแต่ละวันจะมีผู้มาสักการะนุสวรีทักษุรานารีไม่ต่ำกว่าวันละ300คนทักษุรานารีได้รับมอบหมายหน้าที่จากชาวเมืองให้เป็นเทพารักที่คอยปกป้องคุ้มครองเพศภัยต่างๆที่เกิดแก่เมืองหรือคนทั่วๆไปไม่ว่าเรื่องใดๆ บุคคลที่มากราบไหวเพื่อขอสิ่งต่างๆเป็นคนทุกกลุ่มทุกวัยทุกฐานะทางสังคมแม้แต่ผู้นำเมืองคือผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคนปัจจุบันนายธรรมรงรัตนาพาณิชย์ได้เคยขอให้ย่าโมช่วยเหลือเมื่อเขื่อนมูลบนที่จังหวัดนครราชสีมามีสภาพว่าจะพังเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2533สิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทาคือ ข้าพเจ้าได้ขอคุณย่าโมให้ช่วยดลบันดาลยาให้เขื่อนพังขอให้อพยพราษฎรไปสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยเสียก่อนแล้วเขื่อนก็ไม่พังข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นเพราะปฏิหารของดวงวิญญาณท่านท้าวสุรานารีหรือคุณย่าโมของเราที่ทำให้ชาวโคราชปลอดภยัยซึ่งด้วยความวิริยะอุตสาหะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆยังผลให้เขื่อนมูลบนไม่ได้พังส่วนอดีตอายการจังหวัดนครราชสีมานายสุนนท์คาชาพรายุ เมื่อถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่กรมอายการกรุงเทพภรรยาของท่านได้บ่นกับท้าสุรานารีขอให้สามีได้กลับมาอยู่ที่นครราชสีมาซึ่งบ่นด้วยเพลงโคราชในที่สุดนายสุนนท์ขชพายุก็ได้กลับมารับราชการที่จังหวัดน,นครราชสีมาอีกส่วนอาจารย์ลดาวัวันวรรณบูร์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมาซึ่งเป็นเลนชั้นที่6ของท้าสุรานารี ได้พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท้าสุรานารีว่าอาจารย์เคยพูดเปรยๆว่าอยากให้คุณทวดท้าสุรานารีมาให้ลาบ้างแล้วอาจารย์ก็ฝันเห็นหญิงนุ่งโจงกระเบนขาวมีผ้าห่มขาวนั่งหันสีข้างให้ดูริมประตูแล้วพูดออกมาว่างวดน,นี้ออก3ามซึ่งก็ถูกต่อมาไม่นานอาจารย์ก็ฝันเห็นญิงชาราอีกคราวนี้ให้เลขหกและก็ทําให้อาจารย์ถูกรัตตลี่อีก อนุสาวรีย์ทุรนารีถูกทําให้มีชีวิตมากขึ้นทุกทีคือมีอารมณ์พอใจอารมณ์โกรธซึ่งอารมณ์เหล่านี้จะถูกนำมาอธิบายสาเหตุของวิกฤตการณ์ที่สําคัญในเมืองนครราชสีมาอยู่เสมอเช่นมีคำบอกเ่าว่าก่อนที่จะมีไฟไหม้จังหวัดนครราชสีมานั้น มีคนเห็นท้าสุรานารีดาบชี้ขึ้นฟ้านอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดนครราชสีมาคือเพลงโคราชมาเชื่อมโยงกับท้าสุรานารีว่าเป็นการแสดงที่ท้าสุรานารีโปรดปรานมากเมื่อครั้นยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นการแสดงที่ขาดไม่ได้ในงานฉลองอนุสาวรีย์ของทุกปีและเมื่อประมาณ20ปีเศษมาแล้วทางจังหวัดไม่ได้จัดให้มีเพลงโคราชทำให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในจังหวัด หลังจากนั้นเพลงโคราชจึงเป็นการแสดงที่จัดให้มีทุกปีอีกทั้งการแสดงเพลงโคราชยังมีบริการให้กับผู้มาบนบานท้าสุรานารีอยู่ยใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ด้วยซึ่งคณะเพลงที่มาแสดงนี้จะต้องมาประมูลจากเทศบาลเพื่อเป็นคณะที่ให้บริการที่อนุสาวรีย์นอกจากคณะเชน่นหัวรถไฟที่แสดงประจำที่นี่แล้วก็ยังมีคณะแสงสมชิดที่แสดงประจำที่อนุสาวรีย์ท้าสุรานารีสถูปที่วัดสารล,ลอย เนื่องจากที่ตั้งของคณะอยู่ใกล้กับวัดนี้และจากคำสัมภาษณ์ของหัวหน้าคณะทำให้ทราบว่ารายได้ส่วนใหญ่ของคณะเพลงมาจากการแสดงแก้บนมากกว่าเป็นการแสดงในงานบันเทิงต่างๆเนื่องจากมีการแสดงดนตรีอื่นๆที่ทันสมัยกว่าเพลงโคราชคนจึงนิยมดูมากกว่าส่วนคณะเพลงนี้ต้องประยุกต์เอาเพลงสมัยใหม่มาแสดงสลับกับเพลงพื้นเมืองด้วย เพลงโคราชนอกจากแสดงแก้บนแล้วยังเป็นการแสดงตามงานต่างๆในหมู่บ้านแต่มีผู้ชมไม่มากนักจากการคุยกับคนทําวิจัยเรื่องเพลงโคราดบอกว่าปางครั้งคนไปดูเพลงโคราดเหลืออยู่คนเดียวก็มีก็คือผู้ไปทําวิจัยที่ติดตามการแสดงของคณะเพลงเท่านั้นเองวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับเมืองนะครราชสีมาครั้งล่าสุดคือ โรงแรมรอยย่อพาซาถล่มเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2536เหตุการณ์ครั้งนี้ถูกนำมาอธิบายถึงสาเหตุที่โรงแรงถลม่มเชื่อมโยงกับท้าวสุรานารีด้วยคือการที่ตึกถล่มพอาะย่าโมโกดเนื่องจากงานฉลองอนุสาวรีย์ทุกปีจะมีการจุดพลุสี่มุมเมืองแต่ปีนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจุดพลุเพียงมุมเดียวคือที่ประตูชุมพลคำเล่าลืออีกเรื่องหนึ่งคือ ที่งานฉลองอนุสาวรีย์พุทธศักราช2536นี้มีองค์กรการกุศลนครราชสีมาที่ชื่อว่าฮุก31ได้จัดนิเทศกาลที่คนโคราถือว่าไม่เป็นวงคนคือการเอาลงศพมาตั้งไว้ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีเท่ากับเป็นการลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ความคิดนี้มีผู้แสดงความเห็นผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพร้อมกับส่งภาพมาให้จากภาพนอกจากจะมีโลงศพแล้วยังมีรถมอเตอร์ไซค์ในสภาพที่ไม่สมประกอบ จึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นนิทัศการเกี่ยวกับการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถก็ได้จากวิกฤตการครั้งสำคัญนี้เองนอกจากจะมีข่าวลือถึงเหตุการณ์ของตึกถล่มแล้วยังมีข่าวถึงความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวสุรานารีด้วยคือสามารถช่วยเหลือให้มีผู้รอชีวิตจากตึกถล่มได้นายวรวุิผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาธ กล่าวว่าขนาที่ตึกถล่มลงมานั้นมีเสียงดังระงมไปหมดตะโกนประสานเสียงว่ายาโมช่วยด้วยยาโมช่วยด้วยและแล้วปริหารก็ปรากฏขึ้นส่วนนางวันพรมลาหัวนหน้าแผานกข้องประชุมและจัดเลี้ยงของโรงแรมกล่าวว่าขณะตึกถลม่มต้นถูกโต๊ะทำงานทับและมีก้อนอิดหล่นใส่ติดอยู่ลายชั่วโมงจนหมดสติตื่นมาก็ยังออกไม่ได้ พอฟื้นขึ้นมาอีกครั้งตนยกมือขึ้นพนมไหวนึกถึงย่าโมหรือเท้าสุรานารีให้ช่วยด้วยเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าตนได้เห็นโพรงเป็นทางจึงมุดหนีออกมาได้ที่รอตายเพราะบารมีย่าโมแท้ส่วนจ่าสิบเอกสมบูรณ์กิติศักดิ์โสพลสามีของนางมาริวันกิติศักดิ์โสพลแม่บ้านโรงแรมที่ติดอยู่ในซากตึกแต่ไม่สามารถนำร่างออกมาได้ จนต้องผ่าตัดขานั้นได้ภาวนาขอให้ย่าโมช่วยให้ภรรยาของตนปลอดภัยในที่สุดรางของนางมาริวันกิติศักดิ์โสพลก็ถูกนำออกมาได้อย่างปลอดภัยนี่เป็นเพียงบางส่วนของผู้ที่ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เท่านั้นยังมีคนอีกจำนวนมากที่ต่างของให้ท้าวสุรานารีช่วยเหลือพวกเขา สังเกตได้จากช่วงที่กำลังค้นหาศพและผู้รอดชีวิตในซากตึกนั้นมีผู้ไปบนบานขอให้ท้าวสุรานารีช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือมิสหายของตนจำนวนมากแสดงถึงความศรัทธาและความเชื่อที่พวกเขามีต่อท้าวสุรานารีซึ่งบุคคลทั้งที่เสียชีวิตและสูญหายมีทั้งคนนครราชสีมาและคนจังหวัดอื่นๆด้วยการที่ทุกคนปฏิบัติเช่นเดียวกันย่อมแสดงว่าความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวสุรานารีไม่ได้จำกัดเฉพาะคนนครราชสี มาเท่านนั้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเท้าสุรานารีหรือไม่อย่างไรแต่ท้าวสุรานารีก็ถูกปฏิบัติจากคนทั่วไปในฐานะผู้คุ้มครองประจำเมืองเพราะเมื่อเหตุการณ์ร้ายผ่านไปแล้วทางจังหวัดได้จัดให้มีการทำบุญขึ้นและสิ่งที่จะลืมปฏิบัติไม่ได้เลยก็คือก่อนจะเริ่มทำพิธีใดๆแม้แต่พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ผู้วาราชการจังหวัดและรองแม่ทัพภาคที่สองในฐานะตัวแทนของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางไปทำพิธีบวงสวงอนุสาวรีย์ก่อนแล้วทางสุรานารีถูกป,ปฏิบัติจากประชาชนไม่ใช่ในฐานะวีรบุรุษแห่งชาติแต่ในฐานะที่ก้ากึง่งระหว่างความเป็นเทพกับผีประจาเมืองเพราะว่าความเชื่อในสังคมไทยนั้นแบ่งออกเป็นสองกระแสคือความเป็นเทพและผี การนับถือเทพนั้นไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางในการติดต่อระหว่างเทพกับผู้บูชาแต่การนับถือผีต้องมีตัวกลางในพิธีกรรมเพื่อติดต่อด้วยตามแนวคิดนี้ท้าสุรานารีจึงมีสถานะเป็นเทพได้เพราะผู้ไปบนบานท้าสุรานารีสามารถบนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีพิธีกรรมเข้าทรงแต่อย่างใดทำให้ท้าสุรานารีใกล้ชิดก,กับผู้ไปบนมากขึ้นมีผลต่อจำนวนผู้มาบนด้วยเนื่องจากไม่มีความยุ่งยากในการบน แต่ท้าสุรนา,ารีก็ยังมีฐานะเป็นผีด้วยเพราะในงานฉลองท้าสุรนา,ารีนั้นมักมีผู้มาเข้าทรงเป็นท้าสุรนา,ารีหลายคนและมาจากหลายที่มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่การเข้าทรงจะมีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นแสดงให้เห็นลักษณะความเป็นผีของท้าสุรนา,ารีอยู่บ้าง แม้ว่าการนับถือเทพจะไม่จําเป็นต้องมีตัวกลางในการติดต่อและไม่ว่าท้าวสุรานารีจะได้รับการปฏิบัติในฐานะเทพหรือผีก็ตามทานะทั้งสองนี้ก็ยังมีสื่อในการติดต่อก็คือรูปและดอกไม้เพราะการถวายดอกไม้และทูปเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของประชาชนอยู่แล้วส่วนการจุดทูปก็เป็นการบรอกกล่าวไปยังผีสางเทวดาซึ่งไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าเพราะเหตุใดร้านค้าที่ขายดอกไม้ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีจึงมีกิจการที่ดำเนินไปได้ ดดด้้วยีไอีกทั้งเป็นรายได้ที่เทศบาลเองก็พึงพอใจด้วยเดิมเมืองแต่ละเมืองจะมีเสาหลักเมืองต่อมาเรียกว่าเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นมิ่งขวัญหรือเป็นเทพารักประจําเมืองไม่เว้นแม้แต่เมืองนคนรราชสีมาดังจะเห็นได้ว่าเมื่อคราวเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์พุทธศักราช2,369ก่อนที่เจ้าอนุวงศ์จะยกทัพออกจากเมืองนคนรราชสีมาเพื่อหนีกองทัพจากกรุงเทพนั้น เจ้าอนุวงศ์ยังได้ทำลายเสาหลักเมืองนครราชสีมาด้วยเพื่อทำลายควันของชาวเมืองซึ่งแสดงฐานะความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองนี้แต่สภาพการในปัจจุบันของเจ้าพ่อหลักเมืองนครราชสีมาได้เปลี่ยนแปลงไปจำนวนคนที่ไปกราบไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองเปรียบเทียบไม่ได้กับคนที่ไปสักการะานุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากการสัมภาษณ์พบว่าบางคนไม่เคยไปศาลหลักเมืองเลยยกเว้นการขับรถหรือนั่งรถผ่านไปก็จะยกมือไหว้บ้างขณะที่ทุกคนไปที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีหลายครั้งและมีจุดมุ่งหมายในการไปเพื่อไปบนบานศาลกล่าวด้วยส่วนคนที่ไปที่ศาลหลักเมืองมักจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต่ในขณะเดียวกันบุคคลเหล่านี้ก็มากราบไหว้ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในเทศกาลตรุษจีนาศาจีน จังหวัดเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือจัดการเกี่ยวกับพิธีกรรมของงานประจำปีเจ้าพ่อหลักเมืองขณะที่งานฉลองอนุสาวรีย์ท้าสุรนา,ารีนั้นเป็นงานประจำปีของจังหวัดและเป็นหน้าที่โดยตรงของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสะท้อนการให้ความสําคัญของหน่วยงานของภาครัฐระหว่างเจ้าพ่อหลักเมืองกับท้าสุรนา,ารีซึ่งเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆจะพบว่างานประจำปีของเจ้าพ่อหลักเมืองนั้นเป็นงานของจังหวัดโดยตรงเพราะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งทำให้เห็นว่าท้าวสุรานารีได้ช่วงชิงฐานะความเป็นเทพรักประจำเมืองนครราชสีมาไปจากเจ้าพ่อหลักเมืองจนแทบกล่าวได้ว่าเด็ดขาดแล้วก็ได้การที่เจ้าพ่อหลักเมืองนครราชสีมาถูกช่วงชิงตำแหน่งนี้ไปเนื่องจากการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจารีตของประชาชนนั้นจะนับถือสิ่งที่มีความเป็นคนอยู่จริงในประวัติศาสตร์มากกว่านับถือวัตถุที่ไม่มีชีวิตไม่มีอารมณ์ความรู้สึก ดังที่ท้าสุรานารีถูกทำให้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์จริงด้วยการนำเพลงโคราชและวันที่23มีนาคมทุกปีเป็นวันที่เจ้าอนุวงศ์ยกทัพออกจากเมืองนครราชสีมามาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับตัวตนของท้าสุรานารีคือทางจังหวัดจะกำหนดให้วันที่23มีนาคมนี้เป็นวันแรกในการเริ่มต้นฉลองอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีของทุกปีและเรียกงานนี้ว่างานวันแห่งชัยชนะของท้าสุรานารี การที่ท้าวสุรานารีมีฐานะเป็นคนซึ่งโดยธรรมชาติแล้วต้องมีอารมณ์รักโกรธหลงดีใจเสียใจซึ่งแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆนานาได้ทำให้สามารถเข้าใจความรู้สึกความต้องการของผู้อื่นได้ ผู้ไปบนบานสารกล่าวจึงเชื่อว่าถ้าตนบนของสิ่งใดก็ยอมได้ตามที่ตนปรารถนาเพราะท้าสุรนา,ารีเข้าใจความรู้สึกของตนในขณะที่เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นไม้เป็นวัตถุที่ไม่อาจเข้าใจความรู้สึกความต้องการของคนได้อีกทั้งความเชื่อในอิทธิฤทธิปฏิหารระหว่างฐานะที่เป็นคนกับวัตถุก็แตกต่างกัน การจินตนาการถึงอารมณ์โกรธรักอาการดีใจหรือท่าทีปกป้องคุ้มครองของท้าสุรานารีต่อผู้ไปบนบานจินตนาการได้ง่ายกว่า ในขณะที่เราไม่สามารถจินตนาการถึงอารมณ์ของเจ้าพ่อหลักเมืองได้เลยประกอบก,บกับการที่เจ้าพ่อหลักเมืองถูกละเลยในความสําคัญเป็นเวลานานอ่านนับตั้งแต่มีอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีด้วยซ้ําและการที่กระบวนการผลิตซ้ําเกี่ยวกับพิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับอนุสาวรีย์ท้าสุรานารีมีความเข้มข้นขึ้นทําให้เจ้าพ่อหลักเมืองนครราชสีมาเป็นเทพรักที่ตกเวทีไปแล้ว การที่ท้าวสุรนา,ารีได้เปลี่ยนฐานะจากวีรสตรีแห่งชาติมาสู่ฐานะของเทพารักษ์ประจำเมืองได้นั้นก็เนื่องมาจากจารีการนับถือวีรบุรุษของประชาชนที่มักให้ความสำคัญกับวีรบุรุษของตนในฐานะผีหรือเทพารักษ์ประจำเมืองเพราะฐานะเช่นนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ซึ่งนําไปสู่ความสามารถในการบอกเล่าทุกสุขหรือขอความช่วยเหลือได้ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเกิดขึ้นอีกทั้งพิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับท้าวสุรานารีมีส่วนตอกย้ำความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นตลอดจนเป็นปกติวิสัยที่การสร้างหรือทําให้เกิดสัญ,ญลักษณ์ใหม่คือท้าวสุรานารียอมมีส่วนลบล้างหรือลดคุณค่าของสัญ,ญลักษณ์เก่าคือเจ้าพ่อหลักเมืองไปทีละเล็กทีละน้อยเวลา60ปีที่ผ่านมา ไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าเพราะเหตุใดท้าสุรานารีจึงได้รับการปฏิบัติจากประชาชนในฐานะเทพารักษ์ประจำเมืองนครราชสีมาอนุสวรีทัสุรานารีเกิดขึ้นจากความต้องการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองนครราชสีมา เพื่อเน้นให้เห็นถึงความทรงรักพักดีของเมืองนครราชสีมาที่มีต่ออำนาจรัฐที่ส่วนกลางภายใต้บริบททางการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างระบอบก,การปกครองสองระบบคือจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยทําให้อนุสาวรีย์นี้มีกลิ่นอายทางการเมืองป่าป,ปนอนุสาวรีย์ทัศษิานารีจึงถูกรัฐบาลในช่วงนั้นๆนํามาใช้ประโยชน์ทางการเมืองเพื่อการสื่อสารความคิด ความเชื่อทัศนคติตลอดจนการหล่อล้อมกลมกลาวประชาชนต่อมาเมื่อความจำเป็นที่จะใช้ประโยชน์ทางการเมืองจากอนุสาวรีย์เบาบางลงในขณะที่อนุสาวรีย์นี้ได้ใกล้ชิดและฝังแน่นในการรับรู้ของประชาชนแล้วอีกทั้งจารีนับถือวีรบุรุษของประชาชนที่ได้ยกย่องวีรบุรุษของตนมีฐานะเป็นเทพารักษ์ผู้พิทักษ์ทำให้ท้าวสุรานารีถูกเปลี่ยนสถานะจากวีรสตรีแห่งชาติ มาสู่การเป็นเทพารักประจำเมืองอย่างที่ท้าวสุรนา,ารีได้รับการปฏิบัติจากบุคคลที่ไปสักการะอนุสาวรีย์อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่หมและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย